อสติกลิตประสาขาสีลมพรีเมียมฝากชิปลังสรรพื้นที่โคเรนนิ่งสเปซเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์Grand Openingอย่างเป็นทางการค่ะสปอสติกลิตสาขาสีลมพรีเมียมฝากชิปชั้น3ค่ะอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์สีลมค่ะนำโดยคุณโอรานพลินทรังกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอสติกลิตประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารวอสติกลิตประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ภายในงานค่ะยังได้ร่วมพูดคุยกับนักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตค่ะเตตะวันที่มาเผยความประทับใจของสถาบันสอนภาษาวอสติกแห่งนี้ค่ะโดยปัจจุบันค่ะวอสติกอังกฤษไทยแลนด์ค่ะได้มีผู้เรียนสำเร็จไปแล้วกว่า 150,000 คนและยังคงมีผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวอสติกอังกฤษสาขาสีลมพรีเมียมแฟลกชิพแห่งนี้ค่ะถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะพื้นที่ถูกรังสรรค์ค่ะเพื่อเป็นโคเรนนิ่งสเปซค่ะแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์นอกจากนี้ค่ะยังมีโซนครีเอชั่นค่ะพื้นที่สบายๆค่ะที่ผู้เรียนสามารถเข้ามานั่งจิบกาแฟได้ค่ะนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาและออกแบบตารางเรียนได้ด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของสาขาแฟลกชิพของเราที่ถนนสีลมแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพรีเมียมแฟลกชิพเซ็นเตอร์ของเรานะครับที่เราพยายามที่จะทำให้ที่นี่เป็นคอนเซปต์ใหม่เป็นโคเลอร์นิ่งสเปซนะครับเป็นแหล่งที่ให้นักเรียนนะครับผู้เรียนของเราเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเต็มที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีสไตล์ครับจริงๆแล้ววอสุดอีกนี่สาขาแรกนะครับเราเปิดมา16ปีสาขาแรกของประเทศไทยก็อยู่ที่ถนนสีลมเนี่ยแหละนะครับหลังจาก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับและควรจะถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับซึ่งเราก็ย้ายนะครับที่ทำการมีอยู่บนอาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์นะครับชั้น3นะครับซึ่งที่ตรงนี้นะครับเราพยายามจะสร้างคอนเซ็ปต์ที่ผมไม่ได้ทราบว่าเป็นโคเลอร์นิ่งสเปซมีการทำพัฒนาเรื่องของประสบการณ์ของผู้เรียนนะครับแล้วมีการนำเทคโนโลยีเอาเข้ามาเสริมนะครับยกตัวอย่างอย่างที่นี่เรามีการนำระบบ AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเอาเข้ามาเสริมให้กับผู้เรียนนะครับสามารถที่จะฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นโดยเราเอาตัว AI เนี่ยนะครับมาเรียกว่ามาประเมินนะครับการออกเสียงคำพูดทุกคำพูดของผู้เรียนนะครับเพื่อมาช่วยประเมินว่าเป็นการพูดภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและแม่นยำในทุกๆคำพูดครับใช่ครับก็ถือว่าที่นี่เป็นไพโอเนียร์นะครับเป็นไพลอตสาขาแรกและหลังจากนี้นะครับเราก็จะขยายระบบเทคโนโลยีต่างๆนี้ให้ครบทุกสาขาของวอลล์สตรีทภายในไม่กี่เดือนนี้ครับปัจจุบันเรามีทั้งหมด16สาขานะครับก็เรามีที่กรุงเทพนะครับแล้วเราเพิ่งเปิดสาขาล่าสุดนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเปิดสาขาเพิ่มที่ระยองนะครับที่แพชชั่นระยองก็ปีนี้คาดว่าน่าจะเปิดสาขาได้อีก 3-4 สาขาครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ของเศรษฐกิจหรือในสภาวะอะไรก็แล้วแต่มองว่านะครับการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยต้องถือว่าเป็นเหมือนอาวุธที่สำคัญนะครับที่จะช่วยให้เราพัฒนานะครับต่อยอดเรื่องของการเรียนการทำงานนะครับมีอาชีพที่ดีขึ้นมีรายได้ดีขึ้นแล้วก็มีอนาคตที่ดีขึ้นยังบอกว่าอยากจะให้ทุกคนลองมาฝึกนะครับแล้วไม่ต้องกลัวที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรารู้อยู่นะครับว่าการเริ่มต้นเรียนใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องยากแต่ที่วอลสุดอังกฤษนะครับเราพยายามทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่สนุกครับถ้ามีโอกาสก็ลองเข้ามาทดสอบภาษาอังกฤษนะครับกับเราได้ฟรีนะครับที่วอลสุดอังกฤษทุกสาขาครับ